ต่อกันที่เรื่องของการส่งออกนะคะไทยมีโอกาสสูญเสียตลาดส่งออกไก่ปรุงสุกค่ะที่สําคัญทั้งสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเนื่องจากว่าคู่แข่งมีราคาต่ํากว่าแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถสู้ราคาได้เพราะต้นทุนอาหารสัตว์สูงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนางจวีวรรณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าการส่งออกไก่ปรุงสุกในปีนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยคาดว่าจะสามารถส่งออกไก่ปรุงสุกได้ประมาณ500,000 ตันมูลค่า50,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13เมื่อเทียบกับปี2550ส่วนปีหน้าค่ะคาดว่าการแข่งขันจะมากขึ้นเนื่องจากจีนปรับปรุงมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นขณะที่บราซิลก็สามารถผลิตไก่ได้มากและทั้งสองประเทศมีราคาขายต่ำกว่าไทยนะคะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันขณะที่ไก่ไทยมีราคาไม่ต่ำกว่า 2,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันจนทำให้ไทยนั้นอาจต้องสูญเสียตลาดที่สำคัญค่ะส่วนตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางแม้จะมีความต้องการซื้อมากแต่ก็ให้ราคาต่ำนะคะจนผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถส่งออกได้ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจะต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิตลงและรักษามาตรฐานเพื่อรักษาลูกค้าสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้ไก่ไทยมีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการนำเข้ากากถั่วเหลืองและประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรเงินบาทที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่ยังไม่มีความเสถียรภาพนะคะซึ่งรัฐบาลต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อการส่งออกไก่ของไทยนั้นสามารถแข่งขันได้ค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันระยะที่2รัฐบาลค่ะได้มีการกำชับทุกภาคส่วนให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหายาเสพติดนั้นหมดไปจากสังคมไทยภายใต้ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะนี่ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันระยะที่2ที่รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้สังคมไทยปลอดจากปัญหายาเสพติดประเทศไทยมีความเข้มแข็งโดยเป้าหมายปฏิบัติการกำหนดไว้4เป้าหมายซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายที่1ลดระดับปัญหายาเสพติดในกลุ่มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือที่เป็นแหล่งนำเข้าหลักของยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมายที่2ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบที่เหมาะสมเป้าหมายที่3เสริมความเข้มแข็งของกลไกชุมชนประชาคมให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกจังหวัดและอำเภอเป้าหมายและเป้าหมายที่4เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบกลไกและกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นเราจำเป็นครับที่จะต้องมีมาตรการในการดำเนินการที่เข้มแข็งเพียงพอมิฉะนั้นแล้วปัญหานี้ก็จะขยายตัวไปยังในพื้นที่ต่างกลายเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผมต้องถือโอกาสเรียนกับท่านทั้งหลายว่าพี่น้องประชาชนคาดหวังนะครับที่จะเห็นรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องประเมินการทำงานทบทวนการทำงานแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นนั่นคือที่มาของปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดสำหรับจุดเน้นปฏิบัติการในปี2553รัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นหนักการปฏิบัติการที่ส่งผลโดยตรงดังนี้เน้นการแก้ไขปัญหา6จุดสำคัญเน้นบูรณาการยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับหมู่บ้านและอำเภอ
เร่งลดปัญหายาเสพติดทั้งผู้ค้าผู้เสพและปรับใจเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสร้างความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยตรงและเป็นผลรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้แจ้งข้อมูลในระดับต่างๆเน้นดำเนินงานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มอิทธิพลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้เกิดผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเน้นขยายบทบาทของภาคประชาชนประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นในทุกรั้วโครงการและให้พลังดังกล่าวมีบทบาทควบคู่กับการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเน้นการปรับระบบบริหารจัดการในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพส่วนมาตรการ5รั้วป้องกันจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้นติดตามรายละเอียดได้ในตอนต่อไปพบแหล่งซื้อรู้แหล่งเสพแจ้ง1386หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมคุณผู้ชมคะแม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็น1ใน3จังหวัดชายแดนใต้ต้องประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมแต่การดูแลความสงบและความปลอดภัยของคนในพื้นที่ยังเป็นสิ่งจำเป็นค่ะวันนี้คุณปวินสอนเย็นยอดวิชัยจะพาไปดูแนวทางการรักษาความปลอดภัยในตลาดเมืองสุไหงโกลกซึ่งเป็น1ในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะในจังหวัดนราธิวาสค่ะแต่ละวันตลาดที่นี่นะคะจะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเป็นอย่างปกติค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนเข้าใจว่าจังหวัดนราธิวาสนั้นเป็น1ใน3จังหวัดชายแดนใต้และมีความน่ากลัวทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรามาเดินดูสภาพนะคะโดยเฉพาะในตลาดซึ่งเป็นแหล่งค้าขายก็พบว่าทุกคนก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขค่ะตลาดสุไหงโกลกเป็นตลาดกลางคืนที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษค่ะเพราะนอกจากจะเป็นดัชนีวัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองสุไหงโกลกด้วยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับร้อยเอกธีรพงษ์สุวรรณเวชผู้บังคับการร้อยร1932หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36ถึงแนวทางการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้กันค่ะครับก็ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ก็คือว่าจะช่วยอาจจะเปิดบ่อรถดูเพื่อว่าป้องกันการลุกลามระเบิดออกมาก็จัดระบบระเบียบให้ดูคนหน้าเข้ามาเดินซื้อของถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความผิดปกติหรือคนแปลกหน้ามาจอดก็จะต้องตรวจพิเศษผมจะต้องตรวจทุกคันรถที่คนที่จะเข้าตลาดนี้จะต้องตรวจทุกคันแล้วก็ถ้ามีพบเห็นอะไรสิ่งผิดปกติเช่นยกอย่างเช่นคนมาเดินจอดแล้วรีบเดินหนีไปนะครับทางกรมประชาชนเนี่ยเขาจะมีวิทยุติดต่อผมโดยตรงว่าจะแจ้งมาทางผมไว้เอาชุดเครื่องตรวจระเบิดมาตรวจให้อย่างที่เห็นนี้เราเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วตลาดสุไหงโกลกตรงนี้นี่ปกติก่อนหน้าที่ไม่มีเหตุการณ์นี้ค้าขายคึกคักมากเลยใช่ไหมครับก็จะคนจะเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะห่วงวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ก็สามารถเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาพักผ่อนในเมืองโกลกแล้วก็จะเข้ามาซื้ออาหารเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีไหมวันนี้คนเยอะเลยค่ะคนเยอะค่ะคนเริ่มเยอะประมาณทุกนึงแล้วส่วนร้านค้าที่นี่ก็กำลังใจดีค่ะแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทุกคนก็ไม่ท้อค่ะเพราะทำมาค้าขายในสุไหงโกลกมานานกว่า20ปีแล้วบางรายขายของที่นี่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนค่ะเศรษฐกิจในที่นี่เป็นไงบ้างที่โคโลกเนี่ยค้าขายเป็นไงบ้างดีไหมอยู่ได้นะอยู่ได้นะอยู่ได้อยู่แต่พอมาหน่อยถ้าหากว่าเราเป็นคนท้องที่เรารู้ที่ไปที่เที่ยวนะแต่ทีนี้ที่มันคนภายนอกที่เขากลัวมันเป็นภาพรวมนะครับคืออย่างเวลาข่าวออกไปนี่จังหวัดนราธิวาสใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ระบุว่าจุดไหนตรงไหนตรงไหนจังหวัดนราธิวาสมันกว้างครับบางทีมีเรื่องในป่ามีเหตุในป่าแต่ก็ต้องรู้ว่าจังหวัดนราธิวาสคนก็ไม่กล้ามาสุไหงโกลกเมืองเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 3,782 ล้านบาท
ปวินสอนเย็นยอดวิชัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะหมดเวลาข่าวพักค่ำในช่วงนี้แล้วนะคะเราทั้งสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ